นับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับ A และ Z TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์วันนี้นะคะหนุ่มแอมและกูรูยุทธเขายังคงอยู่กันที่สนามทดสอบรถ Isuzu 4x4 Land กับด่านทดสอบทิ่มหน้าทิ่มหลังจะเป็นยังไงนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณโยมครับพวกเรา2คนนะฮะกับช่วงของสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับแน่นอนครับวันนี้เรา2คนมาอยู่ที่ Isuzu 4x4 Land ที่จังหวัดปทุมธานีครับกับที่นี่มีทั้งหมด7สถานีด้วยกันให้เราได้ลองขับรถแบบลุยเต็มที่เลยทดสอบสมรรถนะของรถ Isuzu ครับเต็มๆเลยนะฮะสำหรับสถานีในวันนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่ยุทธครับสถานีที่2ชื่อว่าทิ่มหน้าทิ่มหลังRugged Routeนะครับหมายความว่าสถานีที่มีแต่สภาพทางขรุขระผิวทางมีความสูงความต่ำอันนี้เนี่ยคือทดสอบช่วงล่างโดยตรงเลยไหมพี่ถูกต้องครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการทดสอบสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเราพยายามใช้อุปสรรคสภาพความเสียหายของเส้นทางมาเป็นตัวสร้างจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยจะเห็นเป็นแท่งแบเรียร์แล้วก็แท่งซีเมนต์แตกหักแล้วก็เป็นความใหญ่ความสูงความยากที่รถยนต์เนี่ยมีระยะยืดยุบของล้อสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราขับจะต้องใช้สมาธิเพิ่มเติมจากสถานีที่ผ่านมาโดยที่เทคนิคความยากอยู่ที่ว่าสถานีที่แล้วเนี่ยไปได้ด้วยรอบเป็นเบาครั้งนี้ก็คือใช้ความยากเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าอาจจะต้องเติมคันเร่งบ้างอาศัยจังหวะเติมคันเร่งให้มีอัตราเร่งเพิ่มถอนคันเร่งเพื่อให้เป็น engine brake ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ก็จะมีการขับเคลื่อนที่มีสมรรถนะที่ดีมากขึ้นกับการขับที่ถ้าเรารู้จักการใช้ขับเคลื่อน4ล้ออย่างถูกต้องครับพูดแบบนี้แล้วเราไปทดสอบกันเลยครับกับสถานีนี้ทิ่มหน้าทิ่มหลังครับสถานีที่2ครับทิ่มหน้าทิ่มหลังพี่ยุทธครับจะขับยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ให้ไปได้แบบสมูทที่สุดฮะเทคนิคการขับที่ถูกต้องเราต้องเข้าใจเส้นทางนะครับว่าลักษณะเส้นทางที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมีความสูงต่ำซ้ายขวาโดยแบ่งครึ่งๆกลางๆพอดีช่วงที่รถกำลังลงไปในใต้อุปสรรคแล้วขึ้นมาอุปสรรคถ้าเราขับรถชิดขอบทางไปด้านใดด้านหนึ่งรถยนต์เนี่ยก็จะขับได้ยากอันที่2ถ้าเรามองก็คือว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะไปทำความเสียหายกับตรงกลางรถยนต์ซึ่งนั่นหมายความต้องของรถยนต์จะมีทั้งใต้ท้องเครื่องใต้ท้องเกียร์ก็จะฝึกให้ลูกค้าเนี่ยฝึกขับแล้วก็ให้เข้าใจว่าการรักษาพวงมาลัยเนี่ยเลี้ยงตัวทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเนี่ยเราจะต้องใช้ความแม่นยำแล้วก็ไปได้ด้วยสมาธิทีนี้จุดนี้ครับก็จะเห็นครับว่าพอเราปล่อยคลัชในเกียร์หนึ่งขาซ้ายเก็บพักเท้าช่วงที่รถขับขึ้นเนี่ยนะครับก็คือให้ไปได้ด้วยรอบเลนเบาถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็ไปด้วยรอบเลนเบาเช่นกันนะครับอันนี้ก็ปล่อยไหลเลยใช่ครับไม่ต้องไปเหยียบคลัชไม่ต้องอะไรนะฮะเหยียบคลัชเพื่อเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ถอนคลัชเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเองนะครับสังเกตอย่างนะครับว่าเราพยายามต้องอาศัยการจับพวงมาลัยช่วยแล้วก็ใช้เทคนิคการให้ตัวบ้างโดยที่คือไปให้ตรงทางแล้วก็ใช้พวงมาลัยเนี่ยเลี้ยงตัวเพื่อให้คันนี้เนี่ยเกิดการวางตำแหน่งของล้อแล้วก็ไปได้ด้วยครับผมถ้าเราไปไม่ตรงร่องรถยนต์ก็จะเกิดอาการล็อกแขวนล้อแล้วไปไม่ได้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าพยายามรักษาระดับตรงที่ถ้าขับรถไปแล้วเนี่ยติดก็คืออย่าเร่งนะครับเปลี่ยนเป็นว่าถอยหลังเดินหน้าตั้งหลักใหม่ก็จะช่วยให้เราขับผ่านได้นะครับความแม่นยำสำคัญอุปสรรคที่เราเกิดขึ้นในสภาพทางธรรมชาติเนี่ยมันมีระยะยืดยุบลึกไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะต้องแม่นแล้วก็เทคนิคการจับพวงมาลัยแล้วก็การวางตำแหน่งรถยนต์สำคัญมากอาศัยจังหวะที่รอบเดินเบามีความนิ่งพาออกไปแล้วก็ใช้วิธีการคือหาแท็กของพวงมาลัยเนี่ยพาออกไปนี่คือจุดที่เราผ่านกับสถานที่2ครับพี่ยุทธครับสนุกมากนะข้างในมันจะแบบโยกเยกเอียงซ้ายล้อลอยสูงเลยใช่สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเราขับรถเจอสภาพทางที่ทำให้เกิดอุปสรรคแล้วรถไปต่อไม่ได้หลีกเลี่ยงการกดคันเร่งอย่างแรงเพราะว่าเร่งแรงเท่าไหร่คือยิ่งตะกุยครับยิ่งไปแล้วก็หลุมจะลึกขึ้นครับผมถ้าเป็นสภาพทางจริงใครขับตามหลังต่อจากรถของเราเนี่ยคันหลังยิ่งผ่านยากขึ้นเพราะฉะนั้นใช้จังหวะคือใช้ทิศทางพวงมาลัยอย่างถูกต้องครับใช้พวงมาลัยหมุนทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อหาทิศทางอันใหม่แล้วก็ไปให้ได้คันเร่งไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เอาละครับวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ดีๆแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำอย่างแน่นอนสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กันที่สนามทดสอบรถ Isuzu 4x4 Land ค่ะ
Z TVตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอ๋อยู่ที่ร้าน DX Playground นะคะที่นี่นะคะเป็นสวนกลางเมืองใหญ่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศร้านนี้นะคะตกแต่งแบบสงบร่มรื่นมากๆค่ะมีทั้งฝั่งที่เป็นอินดอร์ที่เอ๋นั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับเอาท์ดอร์ด้านนอกนะคะและในส่วนอาหารนะคะคุณผู้ชมเขาก็เสิร์ฟอาหารไทยรวมถึงฟิวชั่นนะคะที่เน้นอาหารจานด่วนแบบง่ายๆนะคะและนอกจากอาหารคาวแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีเมนูขนมหวานหลากหลายชนิดไว้คอยบริการรวมถึงเครื่องดื่มอีกด้วยนะคะและวันนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมดที่วางอยู่ตรงหน้านี้เลือกที่จะมาชิมกันค่ะเริ่มที่อย่างแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นมิลช์เชคอันนี้เป็นไอศกรีมปั่นคู่กับนมนะคะและด้านบนก็โปะด้วยไอศกรีมอีก1ชั้นค่ะมาลองทานกันเลยนะคะเขาก็ปั่นแบบเนื้อเนียนทำให้เราดูดได้คล่องปากมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความขมของช็อกโกแลตเล็กน้อยนะคะพอทานกันแล้วเนี่ยอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยช็อกโกแลตลาวาเติมมาพร้อมกับไอศกรีมนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะเนื้อช็อกโกแลตลาวาก็จะมีความหวานนำแล้วก็มีความขมเล็กน้อยนะคะแซมทำให้ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะไปต่อกันด้วย Happy Waffle นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นวาฟเฟิลอบร้อนนะคะแล้วด้านบนก็โปะด้วยไอศกรีมค่ะวาฟเฟิลของที่นี่แป้งเหนียวนุ่มมากๆค่ะพอทานแล้วมันหอมนมแล้วก็เนยรวมถึงไอศกรีมที่เสิร์ฟมาด้านบนก็จะเป็นไอศกรีมแบบวานิลานะคะทานรวมกันแล้วหวานกำลังดีเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเค้กทีรามิสุค่ะคุณผู้ชมอันนี้ขนาดกำลังพอดีคำเลยนะคะแต่ไม่ผิดในชั้นๆระหว่างกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนครีมที่มีส่วนผสมของกล้วยหอมค่ะคุณผู้ชมทานแล้วมันแบบอร่อยมากแล้วก็แปลกมากไม่เหมือนที่ร้านวิสุทธิ์ที่อื่นที่เอ๊เคยชิมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารไทยนะคะรวมถึงอาหารฟิวชั่นที่เป็นอาหารจานด่วนนะคะแล้วก็ขนมหวานเครื่องดื่มหลากหลายชนิดภายใต้บรรยากาศที่สงบร่มรื่นเป็นสวนที่อยู่กลางเมืองแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับร้าน DX Playground รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองทองธานีนะคะคุณผู้ชมเข้ามาที่ถนนบอนสตรีทนะคะเข้ามาที่ซอย C9นะคะร้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยล่ะค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีท้ายด้วยการกับช่วงแซ่บนิวส์วันนี้เอก็มีข่าวสารแซ่บๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกรมพลาธิการทหารบกและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยนำอาสาสมัครอาทิตัวแทนจากบริษัทในเครือกลุ่มพนักงานโตโยต้าและครอบครัวผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนตลอดจนประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 4,500 คนร่วมกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่14ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตทำการปลูกพันไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้นณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการโตโยต้ายังมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดำเนินงานและการให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548รวมทั้งสิ้นกว่า50ล้านบาทและในปีนี้โตโยต้ายังได้ทำการมอบศาลาชมทะเลให้กับกองพลาธิการทหารบกเพื่อใช้เป็นจุดพักให้บรรดาผู้ที่มาเข้าชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติและเป็นจุดสังเกตการดูสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลนจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลนดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา14ปีตั้งแต่ปี2548ส่งผลให้มีการ
ลูกป่าชายเลนในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูรวมทั้งสิ้นกว่า 592,800 ต้นช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 7,700 ตันต่อปีสำหรับการปลูกป่าชายเลนของ Toyota ปีนี้เป็นปีที่14ซึ่งโครงการปลูกป่าชายเลนนี้ก็เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งภายใต้ Toyota เมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติและเพื่อทุกชีวิตสำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสิ่งดีๆขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณกรมพลาธิการฐานบกแล้วก็มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นแกนหลักในการร่วมกันจัดกิจกรรมนี้กับเราต่อเนื่องกันมาถึง14ปีทำให้เครือข่ายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขยายขึ้นเรียกได้ว่าทั้งคุณภาพและก็ปริมาณและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือข่ายที่มีอยู่นี้ก็จะขยายตัวแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็จะสร้างสิ่งดีๆเกี่ยวกับสังคมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับประเทศไทยต่อไปยิ่งขึ้นครับนับเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของโตโยต้าในการต่อยอดการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆคาเฟ่ราโรเซ่โครงการแอควาสวัสดีค่ะ